สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับเราจะพากบนี่เล่นน้ำสักหน่อยนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะครับรอบนี้น่าจะเป็นรอบที่10กว่าได้แล้วนะครับผมวันนี้ก็เลยจะพากบเนี่ยมาเล่นน้ำนะครับแต่ว่าเจ้าวัฒนยุนะครับเพิ่งจะหายป่วยไปเพิ่งจะเริ่มกินอาหารละผมจะไม่ให้วัฒนยุออกไปเล่นน้ำข้างนอกนะครับเดี๋ยวจะให้วัฒนยุอยู่ตรงนี้เล่นอยู่ตรงนี้แหละเป็นน้ำฝนเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าข้างนอกเนี่ยเราไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างแต่ว่าเราก็จะปล่อยพวกที่แข็งแรงนะครับลงไปเล่นนะครับครับก็ข้อควรระวังนะครับสำคัญเลยที่เราจะเอากบมาเล่นน้ำฝนแบบนี้นะครับผมแน่นอนนะครับว่าอาจจะมีสารนู่นนั่นนี่ต่างๆนะครับเวลาที่เล่นเสร็จเนี่ยเราก็ต้องนำกบมาทำความสะอาดเหมือนเดิมเนาะโอเคไหมโอ้โหดูลูกพี่แต่ละตัวมีเสียงเพื่อนๆมาด้วยนะอึ่งอ่างเต็มเลยวิ นี่มาก่อนไอ้ชอลงไหมลูกพี่ลงไหมเราจะพากบมาปล่อยนะครับผมเล่นน้อมอุ้ยอุ้ยพี่เบิ้มออกมาแล้วอุ้ยมีอะไรวะเหมือนมีอะไรสักอย่างในน้ำกูเก็บดีกว่าเพื่อนๆเก็บเหมือนมีน้ำมันนะครับนี่เป็นน้ำมันเครื่องรถเขาหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยน้ำมันเยอะมากโอ้พลาดแล้วเดี๋ยวต้องล้างเนื้อล้างตัวแล้ว อะไรเนี่ยว่าจะเล่นน้ำสนุกกันนะครับผมอึ๊บลงน้ำฝนก่อนเอาอูดลงไปก่อนอูดลงไปแช่น้ำตรงนี้เป็นน้ำฝนนะครับเราจะเอามาแช่เฮ้ยผมก็ลืมดูเหมือนกันเนี่ยเป็นคราบน้ำมันเต็มเลยนะในน้ำนะครับโอ้พลาดเลยเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับผมเราก็ต้องล้างทำความสะอาดก่อนเนาะจะพาไปเล่นดับฝันเลย เป็นคราบน้ำมันเครื่องนะครับโอเคเนี่ยนี่พี่เบิ้มน่ารักจุง น่ารักมากเลยตัวนี้พี่เบิ้มลงมาก่อนโอ้เสียงอึ่งอ่างเต็มเลยนะทุกคนเสียงอึ่งอ่างคือแบบเยอะร้องอึ่งเลยใช่ไหมโอ้ห้าวลงไปห้าวแล้วก็ต่อไปเป็นเบียดอ่างอุ้ยเบียดอ่างห้าวมากนี่อันนี้นันอูดนะครับผมน้ำฝนที่เก็บไว้นะครับเดี๋ยวทีน้ำที่ล้างกบเมื่อกี้โอ้โหปกตินะครับแถวบ้านผมนะมันไม่ค่อยมีนะผมว่าต้องมีคนแบบเขาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอย่างเงี้ยเขาน่าจะเททิ้งแถวนี้มันเป็นคราบน้ำมันเต็มเลยลืมดูนะผมคิดว่ามันหายไปแล้วนะครับเพราะฝนตกบ่อยมากแล้วก็คิดว่ามันจะไม่มีแล้วตอนแรกก็เห็นชัดเลยนะครับยึบนี่ก็น้ำฝนนะครับที่ตวงไว้เมื่อกี้ยึบฝนตกแรงมากนะเราจะเอาน้ำฝนเนี่ยมาให้กบเล่นนะครับช่วงนี้ฝนตกบ่อยแล้วนะครับผมกบก็ปรับสภาพได้แล้ววัฒนยุก็คือหายป่วยแล้วเริ่มกินได้แล้วนะครับแต่อาจจะผอมไปหน่อยนะเดี๋ยวมาดูวัฒนยุกันอึ๊บนี่วัฒนยุนี่อาจจะผอมไปหน่อยนะเพื่อนๆเพราะว่าไม่กินอาหารหลายเดือนเลยตัวเนี้ยเห็นไหมก็อาจจะผอมแต่ก็ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยๆก็หายแล้วกลับมากินปกติแล้วก็ดื่มเหมือนเดิมส่วนโอเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงเลยโอเนี่ยกินดีขี้ข้องเสมอใช่ไหมลูกพี่ นี่ก็นอนอูดนะครับไอ้ห้าวดูไอ้ห้าวดูไอ้ห้าว ก็มีเบียดอ่างนะครับผมโอ้นี่เนี่ยฝนไหม้แล้วดูดิน่าพาไปเดินเล่นมากนะครับเพราะว่าคนไม่ค่อยเดินทางนะวันนี้รถเนี่ยไม่ค่อยวิ่งแต่ว่าเสียดายมีคราบน้ำมันนะครับอยู่ในน้ำโอ้
เสียดายอุ้ยไข่อึเนี่ยเบียดอ่างเบียดอ่างจัดไปแล้วหนึ่งอะไรเนี่ยเบียดอ่างเบียดอ่างอึไปแล้วโอ้โหไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ชิวๆกันนะครับเพื่อนๆคลิปนี้ก็จะถ่ายแบบเล่นๆไปเรื่อยๆเนาะบรรยากาศฝนตกพากบเล่นน้ำนี่โอ๊ยๆอะไรเนี่ยเบียดอ่างฮะโอ้ตอนนี้ฝนดีมากทุกคนดูดิกบผมอย่างห้าวเลยตอนเนี้ยโอ้โหห้าวทุกตัวโอ้ยวัฒนยุเอ้าวัฒนยุไปข่มขืนไอ้ห้าวซะแล้วโอ้ยโอ้ยไม่นะวัฒนยุนายเพิ่งหายป่วยนะลูกนายแข็งแรงดีแล้วเหรอเอ้าวัฒนยุเอ้ยไอ้อุดอยู่ไหนอุดส่งอุดไปอุดไปแทนตำแหน่งห้าวไปเอ้าโอ้โหอะไรเนี่ยทำไมไม่มีใครสนใจหญิงอุดเราเลยอุดไม่นะเบียดอ่างอ้วนมากนะครับผมอุ้ย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 เฮ้ยสนุกว่ะเนี่ยพากบอุ้ยห้าวก็มีเสียงเด็กนิดหน่อยนะเพื่อนๆนะเด็กเล่นน้ำนะครับผมฝนตกเฮ้ยบอกว่าจะเสียงดังพี่ทำคลิปอุ้ยเมื่อกี้ไอ้ห้าวเกือบออกได้เดี๋ยวดูกันจะมีใครออกได้ไหมเฮ้ยทำไมสองหนอมาฝั่งเนี้ยลูกพี่ไปอุ้ย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 ไอ้ห้าวแข็งแรงจริงไปโดดกับเพื่อนถ้าโดดออกได้ก็จะได้ล้างน้ำมันเหมือนเดิมเฮ้ยนี่ไอ้ห้าวแข็งแรงจริงดูมันอุ้ย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 ว้าวเบียดอ่างเข้ามาทำไมไปเล่นกับเพื่อนไม่ต้องเข้ามานุ่นเฮ้ยโอ้โหมุมดีเฮ้ยห้าวไปแล้วก็มีน้องๆ นะครับนี่เล่นน้ำฝนสนุกไหมครับสนุกไหมเล่นน้ำฝนน่ะเฮ้ยโอ้ยห้าวเอาอีกแล้วโอ้ไม่โดดบ้างนะโอ้เราอะฮะโอ้ไม่โดดบ้างนะดูดิโอ้ไม่โดดบ้างก็สนุกกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะผมชิวๆไปเรื่อยๆนะครับผมชอบมากนะในการแบบเนี่ยนั่งดูอุ้ยอุ้ยอุ้ยไอ้ห้าวอุ้ยมันน่าลุ้นว่ะเนี่ยดูดิอุ้ยกุ้ยกุ้ยกุ้ยวัฒนยุที่ป่วยนี่คือหายป่วยไปแล้วนะตอนนี้แต่น้ำขุ่นเพราะว่าที่ขุ่นเนี่ยไม่ใช่อะไรนะขี้กบนะครับขี้ของเบียดอ่างเนี่ยไอเนี่ยขี้ไปแล้วนะครับอุ้ยอุ้ยเบียดอ่างอุ้ยดำน้ำเก่งนะเนี่ยเราเนี่ยดำน้ำเก่งนะเนี่ยไอโอเนี่ยก็ไม่ทำอะไรเลยโอไปเล่นหน่อยไปโชว์สเต็ปหน่อยโอเร็วเนี่ยเนี่ยน้องๆโชว์สเต็ปอุ้ยอุ้ยไอห้าวนี่ของจริงเว้ยโอ้ยเก่งเก่งเอาแต่ละตัวโชว์โอ้โหเป็นไงห้าวเป็นไงโอ้โหห้าวของจริงอะไรเนี่ยพวกเราเนี่ยอุ้ยเมื่อกี้วัฒนยุโหลดอุ้ยเกือบถึงอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยนั่งดูมุมนี้ดูเอาละฝั่งนู้นฝั่งคนขยันนะฝั่งคนขี้เกียจมาฝั่งนี้นะฝั่งคนอ้วนนะไอโอกับไอเบียดอ่างแต่ไออูดพยายามมากเลยนะอูดนี่คือแบบต่อให้อ้วนก็จะเอาอ่ะจะโดดอุ้ยวัฒนยุเป็นไงโอ้เบียดอ่างเฮ้ยไม่ใช่เบียดอ่างไอ้ห้าวเรียกสลับกันเฮ้ยแต่วัฒนยุเนี่ยคือแบบแข็งแรงจริงวันนี้หลังจากกินไก่ไปนะครับ2ชิ้นนะครับก็เริ่มมีเรี่ยวมีแรงแล้วก็หายป่วยนะครับหายป่วยแล้วพามาเล่นน้ำนะครับเป็นยังไงบ้างเฮ้ยไม่ธรรมดาเว้ยเสียงอึ่งอ่างก็ร้องนะครับผมถ้าได้ยินเสียงอึ่งอ่างก็ต้องถือว่าฟังเสียงธรรมชาติแล้วกันเอาแล้วนี่เป็นไงโอ้ว่ายน้ำอย่างมันเลยก็ไม่ธรรมดานะครับผมโอ้ย
โอ้ยเป็นไงบ้างโอ้ยน่ารักมากเลยเนี่ยเราเนี่ยฮะทำไมเราน่ารักจังโอ้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเนี่ยก็โอเคครับเพื่อนๆก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมพาน้องกบมาแบบผ่อนคลายนะครับตอนแรกว่าจะพาไปเดินเล่นเนาะแต่ก็พลาดนะครับเพราะว่ามองดูผิวเผินเนี่ยมันไม่เห็นจริงๆนะครับว่ามีน้ำมันนะจนผมไปเทกบลงเฮ้ยดูแล้วมีน้ำมันก็เอาน้องกบขึ้นมาล้างนะครับแล้วก็แช่น้ำเดี๋ยวก็จะล้างอีกรอบนึงแล้วก็ปล่อยให้แช่น้ำอีกสักรอบนะครับเพื่อความชัวร์เนาะผมจะไม่ปล่อยให้กบผมป่วยละนะครับจะพยายามแบบว่ารักษาเขาแล้วก็ให้เขาแบบว่าสุขภาพแข็งแรงนะครับได้ใกล้ชิดธรรมชาติได้แบบว่าดีต่อสุขภาพกบนะอะไรดีผมก็จะทำให้นะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับผม โอ้ยไปอีกแล้วไอ้ห้าว ปะผมไปก่อนนะครับเพื่อนๆบ๊ายบายครับ